กุ้งเน้นๆดูสามชั้นจิ้มครึ่งนึงโอเคสวัสดีครับวันนี้พี่เบนจะมารีวิวร้านวาสนาหมูกระทะสาขา15นะฮะซึ่งก็มากินบ่อยมากหลายครั้งเลยเพราะร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆหน้าบ้านเท่านั้นนี่วาสนาหมูกระทะนะครับอยู่ถนนสายไหมนะเยื้องๆกับร้านแลนด์มาร์คนะครับซอยเดียวกับฟิตเนสนะเรียวจิมพี่เบลว่าจะไปฟิตเนสหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปสักทีมาแล้วก็จอดอยู่แค่ที่ร้านวาสนาหมูกระทะนี้เรียวจิมเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปสมัครฟิตเนสวันนี้พี่ขอหมูกระทะก่อนบรรยากาศว้าวน้ำจิ้มเบสก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับก็อร่อยทั้งสองอย่างมีพริกกระทงกระเทียมมีมาม่านี่ฮะน้ำจิ้มของเราก็จะเป็นอันนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเหมือนนี่คล้ายๆสุกี้นะครับแต่ที่เบสชอบแบบผสมเป็นเลยอร่อยกว่าโอเคครับแล้วนี่ก็คือชุดสำหรับ2คนนะครับชุด300บาทเนี่ยก็จะมีผัก1จานนะก็ถือว่าโอเคกำลังกินแล้วก็มีนี่เนื้อรวมมันก็จะมีทั้งหมูตับกุ้งหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันนะครับแล้วก็น้ำจิ้มก็จะมีมาให้2น้ำจิ้มอย่างงี้นี่น้ำจิ้มหมูย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับส่วนของพี่เบียร์ก็นี่ฮะได้ผสมเรียบร้อยแล้วจิ้มนี้เลยโอเคเป๊ปซี่กับน้ำแข็งนะครับชุดหนึ่ง50หรือ60บาทไม่แน่ใจละแล้วก็ชุดหมูอีก300บาทเดี๋ยวเราไปกินกันว้าวเอาหอมกระทะเอาละครับตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วหมูกระทะของเราเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนเลยว้าวน่ากินตลอดสำหรับร้านเจวาสนาเนี่ยไม่รู้พี่ก็ชื่อวาสนาวะนะมาครับมาครับขยับเข้ามาใกล้ๆครับใกล้อีกขยับเข้ามาอีกมาเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่นาเดชนี่นาดูนนี่น้ำจิ้มผสมของพี่สุดยอดน้ำจิ้มโคตรเด็ดหมูอร่อยน้ำจิ้มเด็ดจบแล้วกุ้งเน้นดูสามชั้นชิ้นนี้ครับอร่อยกินผ
ักด้วยนะฮะผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงดูควันดิร้อนๆเลยนะฮะน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมมากนะฮะขออภัยที่ซูดเสียงดังนะมันต้องซูดเสียงดังเพื่อได้ทำให้มันไม่ร้อนมากนะครับโล่งคอจับอีกที